เอบางอคนเป็นความฝันในวัยเด็กถึงขั้นว่าขอแค่มีโอกาสได้ไปดูฐานที่เขาจะปล่อยจรวดคือคนเขารักแบบนั้นก็มีจริงๆนะคะแต่ทีนี้เนี่ยการที่เราจะเป็นคนหนึ่งที่จะนั่งยานขึ้นไปแล้วไปสำรวจนอกอวกาศเนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทำได้มีเงินบางทีก็ไปไม่ได้นะคุณแม่คือนาซาก็บอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยที่อยากจะไปอาจแต่ว่าตัวเราอาจจะไปไม่ได้ก็เลยมีแคมเปญหนึ่งนะคะเป็นการส่งชื่อของเราขึ้นไปแทนนะคะร่วมส่งชื่อขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะไปสำรวจดวงจันทร์ด้วยกันกับ NASA นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ย NASA เขาเตรียมที่จะสำรวจดาวดวงใหม่นะคะด้วยยาน Europa Clipper ในเดือนตุลาคมปีหน้านะคะแล้วก็จะเปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถร่วมเดินทางไปยังดวงจันทร์ด้วยการส่งชื่อของเราในผ่านไปในบทกวีนะคะแคมเปญของเขามีชื่อว่าข้อความในขวดนะคะเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ europa.nasa.gov นะคะซึ่งแคมเปญเนี้ยเขาก็จะสิ้นสุดลงนะคะในเวลาประมาณก่อนเที่ยงคืนของวันที่31ธันวาคมปีนี้อ๋อแล้วเขาต้องคัดใช่ไหมเพราะว่าคนทั่วโลกเขาต้องส่งไปได้เลยเอาแบบเต็มที่เลยคุณแม่ไม่ใช่หมายความว่าไอ้กระดาษที่เราเขียนแหละเขาลงในเว็บไซต์ลงในเว็บไซต์ไปลงชื่อเข้าไปใช่จ้ะลงชื่อในเว็บไซต์ที่หนูบอกนะ europa.nasa.gov ค่ะโอ้ช่างคิดเนาะใช่ค่ะหากว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะไปท่องถึงแม้ตัวไม่ได้ไปชื่อเราก็ยังได้อยู่จารึกอยู่บนอวกาศมันก็เป็นความภาคภูมิคุณแม่จริง